วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558วันนี้เวลา 18:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนและทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจากนั้นทรงพระดำเนินประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในแล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทั้ง3เหตุการณ์ได้เวียนมาบรรจบตรงกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ด้วยหลักธรรมคำสอนที่เน้นทำความดีละเว้นความชั่วทั้งปวงตลอดจนมีเมตตาธรรมขันติธรรมต่อมวลมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในโลกองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมกับทรงหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้งจำลองและทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระชัยยิ้มวัดแจ้งวันนี้เวลา 12:07 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558ในการนี้ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ณพระบรมราชานุสาวรีจากนั้นทรงเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้งจำลองที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีพระเทพมงคลรังสีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งมีโครงการจัดสร้างจำนวน28องค์และครั้งนี้เป็นองค์ที่15ขนาดหน้าตัก19นิ้วเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ50ชนสาพระวรราชาทินัดดามาตณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานในพระสังฆราชูปถัมภ์อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิจากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อย3รอบเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ทางวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดมะกอกครั้งในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดแจ้งด้วยทรงถือเอาสุภนิมิตฤกษ์แห่งชัยชนะของการกอบกู้บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามและมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระปรางที่หน้าวัดเพื่อเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งองค์พระปรางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งสูงเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ่งบอกถึงแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์
โอกาสนี้ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระชัยยิ้มวัดแจ้งหรือพระชัยวัดรวยเหลือล้นวัดแจ้งเป็นพระพุทธรูปประจำของนักรบแม่ทัพโบราณซึ่งเชื่อกันว่ามีอานุภาพด้านชัยชนะเหนือศัตรูที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558วันนี้เวลา 15:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกและโล่รางวัลแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำจตุปัจจัยไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของพุทธมณฑลจากนั้นขึ้นสู่ลานประทักษิณนำข้าราชการตลอดจนประชาชนสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระศรีสักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์3รอบเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทิรานาทองบ่อจรัสดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ